สวัสดีค่ะเชื่อว่าในช่วง2สัปดาห์นี้หลายๆท่านคงได้ยินคำว่า Asset Warehousing บ่อยมากๆนะคะคำว่า Asset Warehousing ในภาษาไทยก็มีการใช้กันหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโกดังเก็บทรัพย์คลังพักหนี้โกดังพักหนี้นะคะแต่ในวันนี้เราขอใช้คำว่าพักทรัพย์พักหนี้ก่อนจะไปดูว่าโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่เรากำลังเดินกันอยู่นี้มีรูปแบบหน้าตาคร่าวๆเป็นยังไงนะคะที่ทางการไม่ว่าจะภาครัฐและเอกชนหรือแม้แต่ฝั่งผู้ประกอบการเองกำลังอยู่ระหว่างหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปคำว่า Asset Warehousing ก็จะหมายถึงกลไกในการดูแลจัดการสินทรัพย์ในช่วงที่เกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงโดยกลไกนี้เนี่ยถ้าหากเราดูในรูปแบบของต่างประเทศที่เราเคยเห็นก็จะมีรูปแบบแรกก็จะเป็นรูปแบบของการจัดตั้งเป็นกองทุนรวมขึ้นมาโดยกองทุนรวมที่ว่าก็จะมีการไประดมทุนจากนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันหรือในบางกรณีที่เกิดโควิดณขณะนี้ก็จะมีกองทุนของบางประเทศที่ตั้งทัวริซึมฟันขึ้นมาโดยมีภาครัฐเข้าไปถือกองทุนนี้บางส่วนร่วมกับภาคเอกชนด้วยนะคะกองทุนนี้ก็จะมีการไปซื้อสินทรัพย์จากในเซกเตอร์หรือในภาคธุรกิจที่เกิดปัญหาเช่นการเข้าไปถือหุ้นในกิจการลูกหนี้ที่เกิดปัญหาการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้เหล่านั้นหรือแม้แต่การซื้อลูกหนี้จากสถาบันการเงินเพื่อให้กองทุนเข้ามาบริหารจัดการนะคะและเมื่อได้ผลตอบแทนมาก็จะจ่ายคืนผลตอบแทนนี้ให้กับผู้ลงทุนแต่สำหรับกรณีประเทศไทยก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตัวพักทรัพย์พักหนี้ขออนุญาตเท้าความถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ภายในสถาบันการเงินหรือที่เรามักจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็น internal asset warehousing ก่อนนะคะรูปแบบของการจัดการสินทรัพย์ของประเทศไทยนะคะโดยปกติเวลาที่ลูกหนี้นะคะภาคธุรกิจหรือลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจไปกู้เงินจากสถาบันการเงินก็ต้องมีการจ่ายชำระเงินสินเชื่อกันโดยจะมีหลักประกันค้ำประกันสินเชื่อตัวนี้ด้วยนะคะคราวนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าธุรกิจเกิดมีปัญหานะคะทางเลือกแรกเลยที่ลูกหนี้จะต้องทำก็คือจะเดินเข้าไปหาเจ้าหนี้แล้วบอกว่าขอเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้อาจจะมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการยืดอายุจากหนี้ระยะสั้นเป็นระยะยาวการลดอัตราดอกเบี้ยการลดค่างวดและท้ายที่สุดหากลูกหนี้และเจ้าหนี้ตกลงกันอาจจะมีการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้บางส่วนเพื่อเป็นการตัดภาระยอดหนี้ที่ยังไม่สามารถจ่ายได้ในตอนนี้นะคะโดยการตีทรัพย์ชำระหนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นธุรกรรมปกติที่สถาบันการเงินและลูกหนี้ได้มีการทำกันมาโดยต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่าเงื่อนไขในการตีทรัพย์ชำระหนี้โดยปกติก็คือทรัพย์ตัวนี้ก็จะโอนมาเป็นของเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็สามารถขายให้กับบุคคลอื่นใครก็ได้นะคะที่สนใจจะซื้อทรัพย์นี้ด้วยราคาไหนก็คือราคาตลาดของทรัพย์นี้ในอนาคตเมื่อมีคนมาซื้อหากมีกลไกที่จะช่วยลูกหนี้เพิ่มเติมก็คือเจ้าหนี้อาจจะทำสัญญาขายทรัพย์นี้คืนให้กับลูกหนี้คนเดิมแต่ราคาก็จะต้องเป็นราคาตลาดในอนาคตนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าเราตีทรัพย์ชำระหนี้กันที่100ในวันนี้ซึ่งถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยต้องถือว่าราคาทรัพย์100วันนี้น่าจะเป็นราคาที่ลดลงมาแล้วดังนั้นหากทำสัญญาขายคืนในอนาคตด้วยราคาตลาดโอกาสที่ทรัพย์จะราคาสูงกว่า100เส้นกลายไปเป็น120ก็จะเป็นต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่ายในอนาคตคราวนี้มาดูที่โครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่วันนี้นะคะเราก็กำลังจะสร้างกลไกนะคะที่คิดว่าจะช่วยทำให้ตัวลูกหนี้เนี่ยอยู่ในสถานะที่สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ในอนาคตดังนั้นเงื่อนไขแรกคือต้องเป็นกลไกที่เป็นเรื่องของความสมัครใจระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้ทรัพย์นั้นก็ควรเป็นทรัพย์ที่มีศักยภาพที่สามารถกลับมาประกอบธุรกิจในอนาคตนะคะเงื่อนไขแรกก็คือว่าจะต้องมีการทำสัญญาขายทรัพย์ชิ้นนั้นคืนให้กับลูกหนี้คนเดิมนะคะเงื่อนไขที่2ที่จะช่วยเลยก็คือว่าเราจะมีการกำหนดราคาทรัพย์นั้นไว้คือเป็นราคาต้นทุนที่ตีโอนในวันนี้จากตัวอย่างที่เมื่อสักครู่พูดถึงก็คือราคา100คือราคาต้นทุนวันนี้ดังนั้นในอีก 3-5 ปีข้างหน้าถ้าลูกหนี้จะกลับมาซื้อคืนเขาจะสามารถซื้อได้ที่ราคาเดิมคือ100นะคะทั้งนี้อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายบางอย่างสำหรับการดูแลทรัพย์ชิ้นนั้นนะคะซึ่งจะอยู่ในอัตราที่ต่ำมากๆนอกจากนี้ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์หากจะยังต้องการประกอบธุรกิจต่อนะคะก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมาขอเช่าทรัพย์นั้นกลับไปประกอบธุรกิจระหว่างนี้ได้ก่อนที่จะมีความสามารถกลับมาซื้อคืนในอนาคตทั้งนี้เราคิดว่าโครงการนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ที่สูงสุดกับตัวลูกหนี้หรือว่าผู้ประกอบธุรกิจนะคะที่สามารถลดภาระการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงที่ตัวธุรกิจยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้ในระดับที่เป็นปกติ
ถัดมาก็คือเราคิดว่าตัวนี้ก็จะช่วยให้สามารถพยุงการจ้างงานและช่วยประคับประคองตัวธุรกิจได้เพราะว่าแม้ว่าเขาจะตีโอนไปแล้วเขายังสามารถที่จะเช่าทรัพย์นั้นกลับมาทำธุรกิจต่อไปได้และที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นการช่วยลดแรงกดดันของการลดต่ำลงของราคาสินทรัพย์หรือที่เราเรียกว่าไฟเซลเพราะว่าตอนนี้เราก็รับทราบข่าวนะคะว่าเริ่มมีกองทุนต่างประเทศหรือนักลงทุนในต่างประเทศเข้ามาที่จะมาซื้อสินทรัพย์หรือซื้อกิจการบางอย่างของประเทศไทยนะคะในราคาที่กดต่ำลงไปมากโดยประโยชน์อีกด้านหนึ่งนอกจากฝั่งผู้ประกอบธุรกิจแล้วโครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทางเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพราะเป็นการช่วยในเรื่องของการบริหารป้องกันไม่ให้ลูกหนี้เป็น NPL และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท้ายที่สุดก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศในการที่เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้นะคะและหากโครงการนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราก็จะได้มาอัปเดตให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะ